แนะนำนักท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนี้ไปชมความงามที่เรียกว่าเป็นเพชรใจกลางทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกกันต่อนะครับที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้เปิดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติลุ่มน้ำคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีการเดินป่าไปนอนกลางเต็นท์ได้อย่างสะดวกเลยครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีชาวบ้านบ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมตัวกันเป็นไกด์ชุมชนใช้ชื่อกลุ่มว่าเที่ยวไทยไปคลองชมพูไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คือน้ำตกห้วยบงและน้ำตกทูแมวครับที่ไหลผ่านโขดหินที่เรียงรายเป็นชั้นๆมีแอ่งน้ำสวยงามแล้วก็มีพื้นที่กางเต็นท์หน้าน้ำตกได้เลยครับทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นสายเดินป่าแบกเป้เนี่ยตอนนี้มุ่งหน้าไปชมความงามของน้ำตกทั้ง2แห่งเพื่อไปถ่ายภาพกับม่านน้ำตกโดยใช้การเดินทางทริปนี้3วัน2คืนรวมระยะทางสัก20กิโลเมตรขึ้นไปครับ